แล้วที่ที่ท่านสร้างเนี่ยก็มักจะมีพระเครื่องท่านอยู่ใช่นะวัดพิษเพียรวัดเกศชัยโยใช่ไหมฮะพระนอนนี่วัดสตือพระยืนวัดอินพระยืนพระกลางคลองข่อยเจดีย์บางหงเจดีย์วัดละคังแล้วก็ได้วาดไว้ที่ข้างฝาผนังเรียกว่าตอนที่สร้างพระยืนวัดกลางเห็นไหมสร้างกันยังไงเห็นไหมนี่มีโบสถ์อยู่ด้านหลังไงบ้านเนี่ยมีโบสถ์อยู่ด้านหลังพระยืนตรงนี้มีโบสถ์อยู่นี่ก็นี่ไงชัดเจนเลยอาจารย์ส่องดูเนื้อด้านหน้าหน่อยครับพี่ยินดีไพบูลย์ปิดวัดกลาง 60,000 แม่รูปหล่อพ่อเดิมเข้าใจง่ายดีสวัสดีครับพี่พลพลพลอันนี้ตาแผ่นดินเลี่ยมเดิมนี่นี่พิมพ์เนี้ยไม่เจอแล้วนะที่ผมเจออยู่นั้นน่ะที่ตกค้างอยู่อ่ะก็คือหลังอูมวิชาขุนแผนกุมารนอนหรือขุนแผนเนี่ยของปุณนาคนะของปุณนาคพี่ของปุณนาคนะวิชาขุนแผนเนี่ยปุณนาควัดละคังนะราคาราคาขุนแผนคุณใช้ขุนแผนเพราะกวยองค์เท่าไหร่ไม่รู้คุณใช้ขุนแผนปู่ทิมองค์เท่าไหร่ไม่รู้นะขุนแผนปู่นาควัดละคังองค์ละ 3,500ปิด 3,500 พี่เอทามมีองค์เดียวพี่โอ้เอาอ่ะโอเคเอาถาดนี้ก่อน85ในนี้เหลือองค์เดียวเลยโอ้โหเข้าใจง่ายด้วย1นาทีมา85แบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ไม่เจอนานแล้วนะแล้วทุกวันเนี้ยเอาเจ้าคุณสุพจน์มาเล่นเป็น85ด้วยนะใช่พี่เนี่ยยุคแรกจริงๆในบันทึกอ่ะเขาก็มีบอกพี่ว่าปู่นาคยุคแรกๆอ่ะพิมพ์ไม่ค่อยชัดเลยแต่ว่าเอา85ชัดเจน85สมได้เต็มธาตุเลย1นาทีมาปิดตาได้ครับพี่ปีชาติดต่อแอดมินได้เลยครับพี่ปีชานี่85วัดระฆังแบบเข้าใจง่ายไม่เห็นมาสักพักใหญ่แล้วนะ85นี่คือหลวงปู่นาควัดระฆังครับปู่นาคครับคือต้องบอกว่าสร้างนะในวาระที่ประเทศเกิดสงครามเขาเรียกว่าสมเด็จอินโดจีนเอาผงสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้อะมาทำผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้เลยนะปิด12,000ได้ไหมพี่มงคลต้องบอกว่าถ้าใครได้แขวนพระผงปี85ของปู่นาคคือได้แขวนผงที่สมเด็จโตท่านทำไว้แต่ยังไม่ได้กดเป็นพระเหมือนคุณได้แขวนพระผงที่สมเด็จโตเสกทั้งหมดพิธีเดียวกับชินราชอินโดจีนพี่เดียวกับปู่เผือกวัดกิ่งแก้วด้วยผงเดียวกับปู่เผือกเลยครับรุ่นนี้ใช้ผงสมเด็จโตล้วนๆนี่ถ้าถามว่าสมเด็จรุ่นไหนที่แขวนแทนสมเด็จโตได้นี่คือผงสมเด็จโตเลยมีรุ่นเดียวใช่รุ่นเดียวเลยครับเปิดแรกมาเวลาเลยกี่นาทีครับพี่นาทีเดียวนาทีเดียวพอมาแล้วครับเปิดแรก 8,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 10,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 12,000 บาทมาที่ 13,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับแล้วสมเด็จข้าโตกูเพื่อกินแก้วทันไหมครับดูที่เนื้อถ้าเนื้อเก่าคือถ้าเนื้อเก่าก่อน200คือทันครับมาที่ 13,000 บาทแล้วนะครับโอ้โหผมบอกว่าใครที่มีแล้วพิมพ์ให้ข้อมูลนักสะสมที่ยังไม่มีหน่อยว่าถ้าคุณจะแขวนพระที่เหมือนพระได้แขวนของสมเด็จโตอ่ะคือ85ผงที่สมเด็จโตน่ะท่านเก็บไว้เป็นสมบัติของวัดระฆังสมบัติล้ำค่ามากถูกเอามาทำพระผงในวาระนี้จนหมดเพราะว่าต้องทำในประเทศชาติเกิดสงครามมาไปช่วยเขาราคาสุดท้ายอยู่ที่14,000โอ้มันเพื่อนนะขอสมเด็จในเลี่ยมแท้แขวนสบายใจอยู่ที่14,000บาทครับมา14,500ที่พี่ณัฐวุฒิครับมาที่14,500ต้องบอกว่าพระสมเด็จปี2485ที่คุณไม่ได้เจอกันง่ายๆแล้วนะที่เจอทีหลังคือเนื้อเป็นปูนขาวอ่อนๆหมดแล้วนะปิดแล้วนะครับแบบนี้ตรงยุคชัดเจนปิดที่พี่ณัฐวุฒินะครับ 14,500 บาทโอ้โหแล้ว
ขอบพระคุณมากครับโอเคโอเคโอเคตรงยุคเจอน้อยปกติเจอแต่เจ้าคุณสุพจน์เจ้าคุณสุพจน์จะเป็นปูนขาวองค์ในเลี่ยมองค์ในเลี่ยมนี่คือปู่นาค95ผมชอบพระหลวงปู่นาคอ่ะผมพูดอะไรอย่างได้มั้ยมันเลยเวลามาเยอะแต่อยากจะพูดอ่ะคุณเห็นเม็ดข้างในมั้ยก้าวห้าปูนเยอะโอเคโอเคโอเคคุณเห็นเม็ดข้างในมั้ยเนี่ยเม็ดมวลสารเด็ดแล้วถามว่ามวลสารเนี่ยมวลสารที่ไหนมวลสารแตกกุของสมเด็จโตครับที่แตกในปี2474นี่คุณเห็นไหมว่าเม็ดข้างในเนี่ยเป็นก้อ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 นใหญ่เลยอ่ะนี่ผงเก่าเพียบเลยแล้วพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่มีนะในรูปปู่นาคหาสมเด็จโตใช้ไม่ได้ใช้หลวงปู่นาคปี95ถือว่าได้ใช้สมเด็จโตด้วยพิมพ์ปกโคครับพี่1นาทีได้ครับมาที่ 2,500 บาทครับเวลาเดินแล้วนะครับสมเด็จหลวงปู่นาควัดละครังพิมพ์นี้ชัดเจนครับพระแท้ดูไม่ยากแล้วเนี่ยพระสมเด็จปี95คือปี95เป็นปีที่ปู่นาคสร้างพระเป็นวาระสำคัญและสร้างมากมายหลายพิมพ์แล้วท่านไม่ค่อยได้สร้างต่อมาเท่าไหร่นะท่านทำปี95พิธีใหญ่แล้วท่านก็เก็บไว้เสกบางพิมพ์เก็บไว้เสกนานถึง16ปีอะราคาสุดท้ายอยู่ที่ 3,300 บาทนะครับหมดเวลามวลสารหินชัดมากๆองค์นี้อยู่ที่ 3,300 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 3,500 บาทแล้วมาที่ 3,600 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 3,800 มาที่ 3,900 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหรวมมากๆโอ้ใครได้ไหมครับปิดที่พี่ธีรวัตรนะครับ 3,900 บาทยินดีด้วยครับโอ้โหแล้วชายนี่ละกลางของคอยผมเป็นเดือนพิมพ์ใหญ่ด้วยพี่มานะบอกในบาทเลี่ยมพี่เชฟเชฟบอกว้าวว้าวว้าววัดกลางก็มาเม็ดมวลสารเป็นแบบไหนครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับผมหาผู้กันอยู่เพราะว่าพระเนี่ยเวลาใส่ถาดสีแดงอ่ะเขาจะมีกำมะหยี่หอยองนี้โอ้นี่ไม่เห็นวัดกลางพิมพ์นี้มานานมากเนื้อปะการังด้วยคนไม่เคยส่องไม่เคยเห็นของจริงไม่รู้หรอกเนี่ยฮะโอ้โหนี่ฮะสมเด็จวัดกลางคลองข่อยจะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นคือนะครับในวัดกลางเนี่ยเป็นพระที่อยู่ในพระยืนผมเพิ่งได้มาครับทีแรกคิดว่าเขาแช่น้ำกดมาผิวเป็นดวงดวงนะครับพระเนี่ยท่านอยู่ในพระยืนแล้วในนี้น้ำเข้าได้ไม่ง่ายเลยนะการคอยนะครับน้ำเข้าได้ฉะนั้นเนี่ยพระอยู่ในหายนึกออกไหมครับข้างบนเนี่ยเป็นขอบเหมือนถ้วยที่กักน้ำไว้ข้างบนเนี่ยจะถูกซอกเป็นลายข้างหลังเนี่ยไม่ได้ถูกน้ำขังข้างหลังจึงไม่ค่อยจะเป็นชำรุดเหมือนลายปะการังเหมือนด้านหน้าเอกลักษณ์ของสมเด็จวัดกลางคือด้านหน้าจะถูกน้ำซอกก็คือเอาง่ายๆว่าฝนตกน้ำก็ท่วมหายนะผ่านไปปีนึงหน้าร้อนระเหยสวยสวย5ถึง6ฝนอีกก็มาอีกนี่โอ้โหสมเด็จโตเหมือนกันใจกับพี่ป้อม นี่ซึ่งเรื่องราวของพระกุกการคองคอยเนี่ยอันนี้สมเด็จเจ้าคุณเที่ยงนะท่านเขียนไว้เลยว่าประกอบด้วยผงจาก4กุคือวัดระฆังวังขุนพรมวัดสะตือเกศชโยแล้ววัดการคองคอย5กุเห็นไหมครับสิ่งที่ผมบอกว่าวัดกลางคลองข่อยมีพระสมเด็จนะฮะมีบันทึกเกี่ยวกับพระสมเด็จพ
พระยืนนี้ผมเคยเห็นในโบสถ์วัดอินใช่ไหมครับไม่ถ้าดัดอินเนี่ยคือเป็นพระสีอานจะมีจีวรลงมาวัดกลางของคอยอยู่นี่นี่ภาพวาดในโบสถ์วัดอินถ้าเป็นภาพวาดในโบสถ์วัดอินน่ะใช่ใช่ไหมครับคือในเนี้ยเป็นในไรโบสถ์วัดอินวาดเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จโตว่าท่านสร้างพระที่ไหนไว้บ้างแล้วที่ที่ท่านสร้างเนี่ยก็มักจะมีพระเครื่องท่านอยู่นะวัดพิษเพียรวัดเกศชัยโยเห็นไหมฮะพระนอนนี่วัดสตือพระยืนวัดอินพระยืนวัดกลางคลองคอยเจดีย์บางหงมเจดีย์วัดละคังแล้วก็ได้วาดไว้ที่ข้างฝาผนังเนื้อว่าตอนที่สร้างพระยืนวัดกลางเห็นไหมสร้างกันยังไงเห็นไหมนี่มีโบสถ์อยู่ด้านหลังไงบ้านเนี่ยมีโบสถ์อยู่ด้านหลังพระยืนตรงนี้มีโบสถ์อยู่นี่ก็นี่ไงชัดเจนเลยเห็นไหมครับพระยืนมีโบสถ์อยู่ด้านหลังโบสถ์เนี่ยฮะก็ถามว่าถ้าวัดกลางไม่สำคัญเนี่ยจะมีวาดอยู่ในผนังโบสถ์วัดอินได้ยังไงชัดเจนแล้วครับเรื่องราวของพระเราจะไปแยกเป็นวัดกลางเลยเราเรียกเป็นพระสมเด็จโตแต่ของวัดกลางคลองข่อยเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษนะฮะบางท่านขายเป็นวัดละคังหลายล้านใช่ครับนี่แหละรูปวัดอินทรวิหารจันโอ๊ตอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะอาจารย์ส่องดูเนื้อด้านหน้าหน่อยครับพี่ยินดีไพบูลย์ปิดวัดกลาง 60,000 ขอเป็นเอกลักษณ์ของพระวัดกลางเลยคือดูง่ายแล้วถ้าแท้คุณเห็นเนื้อมั้ยเนื้อก็จะเข้าใจเลยว่าเนื้อแบบนั้นคือพระยุคสมเด็จโต2นาทีโหงานนี้พี่ทวีแสดงตัวแน่โหยองค์นี้แล้วตอนตีหนึ่งสนุกเหรอแบงค์เอ้ยพูดแหละงานนี้คือวันเนี้ยผมคิดว่าคนที่อยู่เนี่ยโชคดีเพราะอะไรนะครับเพราะปกติพระวัดกลางผมไม่ได้แบ่งเลยแล้วองค์เนี้ยอยู่ในกล่องคลังสมบัตินี้ได้ยังไงแล้ววันนี้ไม่มีรายการพาไหนเลยที่จะสนุกตื่นเต้นแล้วว้าวจานประมูลวัดกลางไม่เคยต่ำกว่าแสนผมไม่มีครับ200,000ฝ่านี่ไม่วันนี้ผมคิดว่าองค์เนี้ยจะเป็นองค์ที่ทำให้ไลท์นะค่ำคืนนี้สร้างความสุขกับแฟนเพจสันขวานลุย2นาทีมา2นาทีนี่คือวัดที่สมเด็จโตท่านศรัทธามากๆครับวัดกลางของคอยผมประวัติการสร้างพระวัดกลางของท่านนี่ไม่ต้องคือมีคิดเยอะแยะมากมายแต่ที่ขายกันนั้นไม่แท้แค่นั้นเองมาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 30,000 บาทมาที่ 50,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเก็บแบบนี้อุ่นใจมาที่ 50,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ 50,000 บาทครับวัดกลางเช่าที่สันความสบายใจสุดครับโอ้ครับผมส่องไม่เบื่อเลยมาที่ 50,000 บาทมาที่ 50,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 56,000 บาทแล้วมาที่ 6,000 บาทตะพิมพ์สวยนะแล้วนะครับโอ้โคตรสวยพี่องค์เนี้ยผมยังไม่ได้ส่องเลยอ่ะผมหยิบมานั่งส่องผมมีความสุขจังคนอะไรคนก็จะใส่ราคาให้เราก็จะส่องชอบมาที่ 65,000 บาทแล้วมาที่ 65,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 66,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายมาที่ 66,000 บาทนะครับแท้ดูดีมีสไตล์พิมพ์ก็ธรรมชาติอยู่ที่ 66,000 บาทนะครับอะไรวะวัดกลางราคาเท่าไหร่นะ 66,000 บาทมา 60,000 ผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยมาที่ 67,500 บาทนะครับอยู่ที่ 67,500 บาทแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่ผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยนะมาที่ 69,200 สบายละสไนเปอร์ซุ่มเบียบอะถ้าตัวเลขอยู่ตรงเนี้ยราคาสุดท้ายอยู่ที่69,200 บาทนะครับราคาสุดท้ายเฮ้ยไม่เอาอะ
อยู่ที่60,000มาที่70,000ไม่เอาราคาสุดท้ายครับมาที่75,000หักยังซื้อไม่ได้เลยเอาใครกันเป็นล้านนะอาจารย์อยู่ที่75,000บาทวัดกลางไม่มีราคากลางครับ2,800ที่พี่ปีราชครับมา72,800ที่พี่ปีราชครับเรียบร้อยแน่โอนเรียบร้อยแน่นอนอยู่ที่72,800บาทครับโอ้โหมา75,500ที่พี่ณัฐวุฒิครับปิดแล้วนะครับโอ้โหโอนวัดกลางแล้วสวยจะมีแล้วราคานี้ด้วยนะงานนี้คมเฉื่อนคมราคานี้ในที่ในกระเช้ายิงไม่ทันพิพัฒน์มงคลสุดยอดครับโอ้โหเพื่อนพี่ทวีมาพอดีราคาวิ่งจนตาโอ้ถ้าพี่ทวีใส่76นะเรียบร้อยเลยราคายิ้มหวานพี่ปิลา